ขอฝากเช้าวันนี้ที่เราจะใช้เวลาร่วมกันกับการได้ศึกษาพราะเจ้านะพระเจ้าและหนุนน้ําใจกันขอคุนพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนะครับอ่ะผมอยากชวนพี่น้องทาอย่างหนึ่งก่อนนะครับอยากชวนท่านลองทําท่าทางไปได้วยกันนะครับนาลองกม้มนานะครับแล้วก็ทําลายหอ่อห่อคู่คู่อ่ะนี่ท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองนะครับให้ท่านลองเชิดหน้าแทน นะฮะแล้วก็เอาไหล่พักไปด้านหลังนะฮะสูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งนะครับโอเคพี่น้องว่าสองครั้งนี้มันต่างกันไหมครับสองท่าทางเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากเลยเมื่อเรากลมหน้าไหล่เราห่อลงปอดเราก็เล็กลงสูดลมหายใจก็ไม่ได้เต็มปอด าหายใจไม่ทั่วท้องความรู้สึกอึดอัดกากกระอวนและความหนักเกิดขึ้นที่ต้นคอของเรานะฮะมันตึงความเครียดมันก็ประเดประดังคิดแล้วอยากเอ้ามือไปนวดขมับจริงๆเลยนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายืดบ่าของเราไหลของเราไปด้านหลังนะฮะเราทําให้คอมันเหยียดตรงใบหน้าเชื่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็รับอากาศได้ดีขึ้นสมองเราก็ปลอดโปร่งขึ้น ความคิดมุมมองความรู้สึกมันก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยบางเรื่องมันเป็นเพียงแค่ท่าทางเล็กๆเนี่ยแต่มันมีผลอย่างมากกับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับ mm hmm. การมองบนหรือการเงยหน้าเนี่ยเป็นคำหนึ่งที่พ่มพี่พูดเยอะเลยนะครับพ่พีพ่ไม่ได้พูดม,มองบนนะฮะแต่บอกให้ชูศีรษะให้เงยหน้าขึ้นให้ยกศีรษะขึ้นนะครับสลับสแสดงคนสมัยนี้มองบนเนี่ยหมายถึงเกลืกตาขึ้นบน ด้วยความรู้สึกแบบเหลือที่จะรับและนะฮะมองบนก็เลยเป็นความรู้สึกนายแต่สําหรับคริสเตียนเองในไบเบิลพูดเยอะเรื่องการเงยหน้านะครับการชูศีรษะนั่นแสดงเห็นว่าในความจริงแล้วเนี่ยเรื่องการหนุนน้าใจจากพระเจ้ามันไม่ใช่แค่ข้อความเท่านั้นนะแต่มันยังมีส่วนของการตอบสนองในเชิงโพสเจอร์หรือท่าทางอากับกริยาของเราที่มีผลกับสภาพจิตใจของเราได้ด้วย ดังนั้นการชูศีรษะของเราการเงยหน้าของเราขึ้นเนี่ยมันมีนัยยะบางอย่างนะครับและผมอยากจะนาเสนออย่างน้อยสองนัยยะในคําเทศนาในเช้าวันนี้นะครับในในัยยะแรกก็คือเมื่อเงยหน้าเนี่ยจิตใจและความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะถูกยกขึ้นเมื่อเราเงยหน้านะครับจิตใจความรู้สึกของเรามันจะได้รับผลบางอย่างทําให้มันแบบมีกําลังขึ้นมีความคิดที่ปลอบปล่งขึ้นนะครับแล้วก็ความสุขมันเริ่มค่อยๆเข้ามาในใจของเรา ในสดุดีบทที่27ข้อที่6ดาวิดได้ประพัน์เพลงขึ้นขณะที่ศัตรูและคนชั่วร้ายจู่โจมดาวิดแต่ดาวิดแต่งเป็นเพลงบอกว่าบัดน,นี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างศัตรูอยู่รอบข้างแต่ศีรษะเขาจะเชิดให้สูงกว่าบรรดาศัตรูเหมือนกับมันมีกำแพงแต่เขาจะทําให้สายตาเขาสูงกว่ากำแพงให้ได้แล้วเขาจะถวายเครื่องสัรวบูชา ในพระผาพระเจ้าด้วยการโห่ร้องยินดีเขาจะร้องเพลงแล้วเล่นดนตรีสดุดีพระยาเวเมื่อดาวิดเชิดศีรษะของเขาขึ้นความสุขเริ่มกลับมาเขาโห่ร้องด้วยความยินดีเขามีบทเพลงที่พลั่งปลวก,ออกมาดังน,นั้นการเงยหน้าเนี่ยการชูศีรษะของเราขึ้นเมื่อเจอวิกฤตการณ์มันมีผลกับความรู้สึกของเราเราทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่า สิ่งที่เรารู้สึกมันจะแสดงออกเป็นท่าทางของเราสีหน้าของเราทุกอย่างมันจะสื่อสิ่งที่เรากําลังรู้สึกที่อยู่ในใจของเรามีคนเขาบอกว่าคนตาบอดแต่กําเนิดกับคนที่ตามองเห็นปกตินี่นะฮะเวลาเขาชนะอะไรบางอย่างดีใจอะไรบางอย่างเขาจะแสดงท่าทางคล้ายๆกันนะนึกถึงนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยก็ชูมือใช่ไหมครับนคนตาบอดที่ไม่เคยเห็นแพทเทิร์นการแสดงออกแบบนี้เขาก็ใช้วิธีกระโดดลดเต้นเหมือนกันดีใจเหมือนกัน มันแสดงให้เห็นว่าท่าทางพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในมันผลักดันออกมาเป็นท่าทางที่ทําให้โพสเชอร์ของเราท่าทางของเราเนี่ยมันมีความผ่อนคลายมีความมินดีออกมาแน่นอนเราจึงรู้ว่าความรู้สึกและจิตใจส่งผลออกมาเป็นท่าทางแต่คําถามที่เราน่าจะดูด้วยกันคือแล้วในมุมกลับล่ะท่าทางของคนมันมีผลกับจิตใจและความรู้สึกไหมอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับมีนักวิจัยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเอมมี่คัตดี้ เธอก็ได้ทําการศึกษาว่าท่าทางของคนมันมีผลกลับไปยังจิตใจของคนหรือเปล่าโดยเธอมีความเชื่อว่าท่าทางที่ถูกต้องจะมีผลต่อฮอร์โมนความเชื่อมั่นและการตอบสนองของคนเธอก็เลยลองให้กลุ่มคนทดลองมาทดลองด้วยท่าทาง2ชุดนะครับเธอตั้งชื่อท่าทางประเภทแรกคือท่าทางแบบคนพลังสูงนะฮะเท้าเอวนะครับ,เ,รบเหมือนคนที่เป็นผู้ชนะนะครับท่านั่งที่มีความเชื่อมัน่น นะครับอันนี้คือท่าของคนพลังสูงส่วนท่าของคนพลังต่ำนะครับพลังน้อยก็จะกอดก้มหัวเอามือเท้าไว้แบบนี้นะฮะอันนี้คือท่าของคนพลังน้อยเธอก็เอากลุ่มทดลองมาทดลองให้ทำท่าสองท่านี้นะครับสองชุดเนี้ยสองนาทีโดยไม่บรีฟไม่อธิบายว่าทำไปทำไมให้คนเหล่านี้ทำสักสองนาที หลังจากทำละสองนาทีก็มาวัดอัตราฮอร์โมนด้วยการตรวจสอบต่างๆตรวจน้ำลายนะครับแล้วก็วัดตรวจสอบโดยให้คนเหล่านั้นลองอดูว่าจะอยากเสี่ยงเล่นพนันรอไหมนะฮะมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผลพบว่าพอเอาสองท่าทางนี้เนี่ยมาให้ทำสอนาทีแล้วทดสอบดูมีความแตกต่างกันของท่าทางสองชุดฮอร์โมนที่เธอวัดเนี่ยมีสตัวครับ คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนสำหรับคนที่จะมีความเชื่อมันอ่นถ้าคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นผู้ควบคุมเนี่ยจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงนะแต่ถ้าคนไหนไม่เชื่อมัน่นเป็นผู้ยอมจำนวนยอมพ่ายแพ้พวกนี้จะมีฮอร์โมนตัวนี้ต่ำนะถ้าพบว่า,าคนที่ทำท่าทางพลังสูงเนี่ยจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มสูงขึ้น20%่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่คนที่ทําท่าทางพลังน้อยจะมีฮอร์โมนตัวนี้ต่ําลง10%น่าสนใจนะครับแสดงว่าคนที่มีท่าทางที่เหมาะสมมันจะเพิ่มความเชื่อมั่นนะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเขานะแต่ถ้าเราไม่มีท่าทางที่ไม่ค่อยดีมันก็จะบั่นทอนนะฮอร์โมนตัวที่2ที่เธอทดสอบนะชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ใช้รับมือกับความเครียด ได้ความเครียดมันมาคอร์ติโซจะเร่งขึ้นเพื่อจะรับมือจัดการกับความเครียดนั้นเธอพบว่าคนที่มีท่าทางพลังสูงเนี่ยคอร์ติโซลดลง2 5หอร์หมายความว่าความเครียดเขาลดลงจนเขาไม่จําเป็นต้องเอาคอร์ติโซมาจัดการไงคอร์ติโซก็เลยลดลงผ่อนคลายขึ้นส่วนคนที่ทําท่าทางพลังน้อยเนี่ยคนพวกนี้คอร์ติโซจะเพิ่มสูงขึ้น15%้าท่าทางนั้นทําให้เขาเกิดความเครียดมากขึ้นและต้อง ผลิตฮอร์โมนคอร์ติโซมารับมือกับมันมากขึ้นนะครับส่วนอย่างที่3มที่เขาทดสอบก็คือการลองเสี่ยงพนันนะเขาบอกว่าคนที่มีท่าทางพลังสูงจะกล้าเสี่ยงมากขึ้น86%แต่คนที่มีท่าทางพลังน้อยจะกล้าเสี่ยงน้อยลงเหลือเพียงแค่60%เท่านั้นความกล้าในการเผชิญกับความไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้มัน เราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเสี่ยงพนันนะแต่มันหมายถึงความกล้าในการที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตความกล้าในการเข้าไปจัดการปัญหาไม่ได้เป็นผู้ยอมจำนนหรือหลบหนีมันเนี่ยมันแสดงให้เห็นจากข้อสรุปของเอมี่บอกว่าท่าทางของคนเนี่ยหรืออวัจนภาษาของคนเนี่ยมันควบคุมสิ่งที่คนคิดและรู้สึกเกี่ยวกับตัวของเขาเองเราจะรู้สึกกับตัวเองอย่างไรคิดกเกี่ยวกับตัวเองอะไรเนี่ยมันมีผลจากท่าทางที่เราใช้ด้วย เธอบอกว่าคนที่มีพลังสูงเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจและมองโลกแง่บวกกว่าเขาเชื่อว่าจะเป็นผู้ชนะและกล้าที่จะเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นจากผลวิจัยนี้จึงสะท้อนกลับมาให้เห็นว่าท่าทางของคนเนี่ยมันมีผลกับความรู้สึกและทัศนะที่คนคนนั้นมีกับตัวของเขาเองด้วยหลังจากงานวิจัยนี้ออกไปเอมี่ดังมากแล้วก็มีคนเริ่มตรวจสอบอางานวิจัยของเธอ บางคนก็ออกมาโจมตีว่างานวิจัยนี้ขาดหลักฐานทางเชิงสถิติที่หนักแน่นมากเพียงพอจึงมีการทําการทดสอบอีกหลายครั้งด้วยกันนะจากกลุ่มคนทั้งสนับสนุนและคัดค้านจนในที่สุดมีข้อสรุปหนึ่งที่ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนคือเรื่องของฮอร์โมนแต่ข้อสรุปหนึ่งที่สามารถสรุปแล้วชัดเจนหลังผ่านการทดลองหลายๆครั้งตลอดเ,อเกือบ1ิบปีที่ผ่านมาก็คือท่าทางมีผลต่อความรู้สึกเชื่อมั่นและความมีพลัง ได้จริงๆนี่คือผลที่ผ่านการพิสูจน์แล้วดังนั้นท่าทางของเราเนี่ยมันจึงส่งผลกับจิตใจของเราอะเวลาเจอปัญหาเนี่ยแทนที่เราจะก้มหน้าคุดคูหดหูหมอนหมอนเศร้าส้อยนั่งหมดอะไรอยู่ริมตะลิงนะแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อทันทีนะปลาไม่กินเหยื่อก,ก็กลายเป็นปัญหาได้นะแทนที่เราจะตอบสนองด้วยความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราควรจะตอบสนองด้วยท่าทางใหม่ ซื้อพัมพีหนุนใจเราบอกว่าให้เราเงยหน้าขึ้นชูศีรษะของเราขึ้นแม้เราเจอปัญหาในวันนี้แต่อย่าให้เราคอตกเลยครับขอให้เราเชิดหน้าของเราขึ้นและเริ่มที่จะมองดูสถานการณ์ด้วยมุมมองใหม่นะครับถ้าเรื่องนี้ไม่มีความสาคัญพัมพีคงแค่หนุนน้าใจพระเจ้ารักเราแต่พัมพียังหนุนใจเราให้เราเชิดหน้าของเราขึ้นยกศีรษะของเราขึ้นนั่นแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นบานพับเล็กๆบานแรก ก่อนการแก้ไขปัญหาจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งนะครับเมื่อเหนยหน้าขึ้นเราจะปรับเปลี่ยนและยกเจตใจความรู้สึกให้ดีขึ้นในยะที่สองนะครับเมื่อเหนยหน้าขึ้นเราจะปรับมุมมองและสิ่งที่เห็นนี่แหละครับเป็นคีย์อันหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้าในช่วงเวลานี้เราคงไม่ได้จะมีคําเทศนานี้แค่การปรับท่าทางแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนการเปลี่ยนท่าทางไม่ได้เป็นมนุ์วิเศษที่คุณสามารถจะในระมิตท,ทุกอย่างได้ แต่การเงยหน้าขึ้นมันจะทําให้คุณเห็นสิ่งต่างๆในมุมที่ต่างออกไปเรื่องที่สําคัญที่พระ,ะระเจ้าสอนเราในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนท่าทางแต่คือการเปลี่ยนสิ่งที่มองและเมื่อเรามองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่ผมเชื่อว่าเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่คนก้มหน้ายอมรับสถานการณ์ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในมัทธิวบทที่6ข้อ2 2ถึง23ตาเป็นปฏิทีของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปากติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยพระเยซูได้บอกว่าดวงตาเป็นเหมือนกับดวงไฟเป็นเหมือนกับเทียนเป็นเหมือนกับดวงสว่างของร่างกายถ้าตาดีตาปกติร่างกายทั้งหมดก็สว่างไปด้วยสิ่งที่เราเห็นมีความสำคัญยิ่งกับความรู้สึกและการตอบสนองสถานาการณ์ของเรา บริบทในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูพูดถึงว่าอย่าไปจดจ่อกับทรัพย์สมบัติในโลกซึ่งเสื่อมสลายได้แต่ให้จดจ่อในทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินสวรรค์ซึ่งจะไม่มีผู้ใดแย่งไปเลยพระเยซูสอนเราให้มองสิ่งที่ถาวรไม่ใช่แค่สิ่งที่ชั่วคราวและการเปลี่ยนมุมมองนั้นจะส่งผลกับการเปลี่ยนความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเราดังนั้นพระคัมภีร์จึงสอนบอกว่าเมื่อเราเงยหน้าขึ้นเราจะมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่ มีหลายมุมมองในบัมปีซึ่งผมอยากยกเป็น3ข้อประคัมปีร์หลักๆนะครับใน3ข้อสังเกตดัตงต่อไปนี้นะครับข้อแรกอยู่ในสรุดี1 2 1ข้อ1ถึง2ข้อนี้หลายคนคงชอบแล้วก็ถูกแต่งเป็นบทเพลงนะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้เขียนพระธรรมสรุดีนได้แต่งบทเพลงนี้ขึ้นมาว่าเมื่อเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้านั้นมาจากพระเจ้าภูเขาทําให้เขาหวนคิดถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางของคนอิสราเอลเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะร่วมเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปี คอราเซลจะเดินทางจากเมืองต่างๆเข้าไปยังเยรูซาเล็มเพื่อจะเฉลิมฉลองและในระหว่างทางภูเขาที่ว่าจึงน่าจะหมายถึงภูเขาที่อยู่ในเขตแดนเยรูซาเล็มระหว่างเส้นทางเขาจะผ่านเขาจะไปถึงบริเวณภูเขาที่เยรูซาเล็มซึ่งรวมถึงภูเขาสี่โยนด้วยและทุกครั้งในเส้นทางที่เขาเห็นภูเขาสี่โยนภูเขาที่เยรูซาเล็มเขาจะระลึกถึงพระเจ้าผู้ไม่เคยคอนแคลนพระเจ้าผู้เป็น ความมั่นคงเป็นเสถียรภาพสําหรับชีวิตันนั้นพระพิจิงสอนว่าเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือให้เราเงยหน้าของเราขึ้นเพื่อจะมองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคุณจะเห็นเนินเขาด้วยการก้มหน้าไม่ได้คุณต้องเงยหน้าของคุณขึ้นและมองขึ้นไปให้สูงเห็นสิ่งที่มันสูงสง่งแต่มั่นคงไม่เคยคลอนแคลนไปแม้จะกี่ชั่วยุคนก็ตาม ดังนั้นเมื่ออิสราเอลเนี่ยได้ร้องบทเพลงนี้ขณะเดินทางไปร่วมเทศกาลที่เยรูซาเล็มเป็นบทเพลงในการเดินทางที่เขาจะเห็นองค์ประกอบจริงๆในเส้นทางคือพวกเขาและเขาจะเตือนใจตัวเองว่าพระเจ้าผู้นี้คือผู้อุปธรรมเขาเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยในบรรดาโลกและสรรพสิ่งที่พรรองทรงสร้างพระองค์ทรงยิ่งใหญ่นักเขาจะสามารถมองข้ามกับอุปสรรคเล็กน้อยและไปเห็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้จริงๆ ดังน,นั้นถ้าหากวันนี้ท่านต้องการความช่วยเหลือบุคคลแรกที่ท่านควรจะเงยหน้าแล้วมองดูก็คือพระเจ้าพระองค์องค์นี้เป็นองค์ที่นิรันดรและไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของพระองค์ถูกพิสูจน์มาแล้วตลอดหลายชั่วชาติพันหลายชั่วอายุคนและพระองค์ยังทรงพะจนอยู่ในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันถ้ามองปัญหาใจก็หวาดกลัวแต่เมื่อมองพระเจ้าใจเราก็มีความเข้มแข็งเมื่อเปโตรมองขึ้นลมพายุ เปโตรก็หวาดกลัวและจมลงแต่เมื่อเปโตรหันมองพระเยซูเปโตรก็เดินบนน้ําและคลื่นลมได้พระเจ้าของเราไม่มีอะไรทําให้ไข้เข้ไขได้พระองค์คือเนินเขาที่มั่นคงและไม่มีสิ่งใดยับยัง้งพระองค์ไม่เคยอ่อนล้าในการที่จะปกป้องชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นพ,พระคัมภีร์จึงหนุนใจและสอนเราบอกว่าเมื่อเจอปัญหาต้องการความช่วยเหลือให้เราเงยหน้าขึ้นมองดูพระเจ้า และข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับในลูก,กาบทที่21ข้อที่2 7ถึง28ในบริบทลูกา21นี่ยพระเยซูได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ก่อนสิ้นโลกในกาลยุคว่าจะเกิดภัยพิบัติมากมายโรคระบาดแผ่นดินไหวสงครามความอดอยากการทรยศการทำร้ายซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ร้ายๆเป็นจำนวนมาก จนขนาดที่หลายคนเลือกอยากที่จะจบชีวิตมากกว่ามีชีวิตเสียด้วยซ้ําเหตุการณ์เหล่านั้นฟังดูรุนแรงกว่าที่เราเจอในปัจจุบันเสียอีกแต่ในข้อ 2018, ที่27-28ถึง28พระเยซูได้หนุนใจกับเราในช่วงเวลานั้นนะครับบอกว่าเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ้วยริธานุภาพและพระรัศมีอันยิ่งใหญ่เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มจะเกิดขึ้นนั้นจงลุกขึ้นยืนและพงกศีรษะขึ้น ให้ลุกขึ้นยืนและเชิดหน้าของเราขึ้นพง,งกศีรษะขึ้นจากความท้อถอยเพราะการไถ่ตัวพวกท่านใกล้จะมาถึงแล้วการไถ่ใกล้จะมาถึงแล้วพระเยซูบอกว่าความทุกข์นั้นมันแสนสาหัสจริงๆมันหนักนาะจริงๆแต่คุณสามารถจะลุกขึ้นยืนและพัง,งกศีรษะขึ้นได้เพราะสิ่งที่จะมาข้างหน้าคุณคือการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทั้งหลายที่ประสบพบเจอพระเยซูจริงหนุนใจบอกว่าถ้าเจอความยากลำบากคุณต้องเชิดหน้าขึ้น เมื่อเจอความยากลาบากคุณอย่าคุดคูดลงไปแต่ให้มองสิ่งดีที่กําลังจะตามมาถ้าวันนี้เรามองไปกําแพงแล้วทะลุกําแพงไม่ได้ไม่ใช่ซูเปอร์แมนมีสายตาเลเซอร์เราก็ต้องเงยหน้าของเราและมองข้ามกําแพงไปซะว่าข้างหลังนั้นมีอะไรบางปัญหาเรามองมาเรามองไม่ได้เราไม่เข้าใจเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อเรามองข้ามไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าผมเชื่อว่าสิ่งนั้นอาจจะทำให้เรามีกำลังใจได้ คุเซียนจะเป็นคนที่เรอเลสติกคือสมจริงสมจังแต่ positive คือแง่บวกได้บางคนมองว่าพวกแง่บวกคือพวกโลกสวยแง่บวกคือพวกที่ดูไม่สมจริงสมจังหลอกตัวเองอยู่ในโลกที่สวยงามแต่ความจริงเป็นคนละเรื่องนะครับการมองโลกแบบสมจริงสมจังเรอเลสติกสามารถมี2แงม่มุมคือ positive กับ e g a า i v e ได้และเราจะเลือก negative ทำไมกับความเรลิลสติกนั้นเพราะ negative แบบความเรลิลสติกเนี่ยมันทำร้ายเราและคนรอบข้าง เราเรียลลิสติกเรารับรู้สถานการณ์ทั้งหมดแต่เราสามารถโพสติฟกับความเรียลลิสติกที่เราได้รับในชีวิตได้เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าความโพสติฟไม่ใช่การโลกสวยที่มองข้ามความเท็จจริงข้อเท็จจริงต่างๆเราสามารถจะรับรู้ทุกอย่างแต่เรารับรู้มันด้วยสายตาในมุมบวกมองเห็นสิ่งดีที่กําลังจะเตรียมมองเห็นสิ่งดีที่ถูกจัดเอาไว้และเราจะสามารถดําเนินชีวิตกับความเรียลลิสติกของโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ได้ มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาชื่อว่าซามิลเบรนโกคนนี้เป็นชาวบอสตันนะครับเป็นผู้รับใช้ที่มีช่วงชีวิตอยู่ประมาณปีคออน1 8ศ1860ถึง1936ก็ประมาณ100ปีที่แล้วนะเกย้อนไปก็คงสมัยประมาณรัชกาลที่6นะนะครับขนาดนั้นเนี่ย s a มเอลเบรนโกเนี่ยก็เดินทางอยู่ในรถนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีชายกลุ่มหนึ่งหยิบก้อนหินมาแล้วก็คว้างเข้าไปที่รถเขาโดนที่หัวของ s ซมเอลนะก้อนอิดนั้นกระแทกหัวเขาอย่างรุนแรงจนกระทั่งเขานอ็อกป่วยด้วยอาการโคมา่าเกือบตาย s a มเอลต้องเข้ารับการรักษาถึง18เดือน เพื่อจะให้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในการรับใช้พระเจ้าที่เขาเกือบตายแต่ในช่วงเวลา18เดือนที่เขารับการรักษาเนี่ยเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Helps to Holiness หนังสือเล่มน,นี้ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมา มียอดพิมพ์หลายพันฉบับซึ่งสูงในสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและมีอิม a พคก,กับชีวิตของผู้เชื่อหลายคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นจนกระทั่งวันที่ซาเมลหายเป็นปกติกลับมาเทศนาได้อีกครั้งหนึง่งหลายคนได้เข้ามาขอบคุณเขาและพูดถึงหนังสือของเขาบอกว่าขอบคุณมากที่คุณเขียนหนังสือเล่มนี้มันช่วยเป็นพรพรและเป็นกำลังใจให้กับ พวกเขามากๆซาเมลตอบว่าไงครับเขาตอบว่าถ้าไม่มีก้อนหินเล็กๆก็จะไม่มีหนังสือเล็กๆเล่มนี้ถ้าไม่มีก้อนอิฐเล็กๆก้อนนั้นก็คงไม่มีหนังสือเล็กๆเล่มนี้เขากลับนึกถึงก้อนอิฐที่ทําให้เขาเกือบเสียชีวิตว่าถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีหนังสือเล่มนี้นั่นคือแง่บวกของมุมมองต่อสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้น ภรยาของเขาซึ่งเกือบเสียสามีต้องทนทุกข์ลำบากรับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายต่างๆเธอกลับไปเอาไอ้อนอิดที่เกือบจะฆ่าสามีของเธอเนี่ยและมาแกะสลักข้อพระคัมภีร์ไว้ในก้อนอิดนั้นเป็นพระธรรมปฐมปกาลบทที่50ข้อ20สซึ่งเป็นข้อที่โยเซฟพูดกับพี่ชายของตัวเองพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก นี่คือความเรียลลิสติกแบบโพสิทีฟและมันทําให้คนสองคนนี้สามารถมีชีวิตที่มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตและไม่ได้ปฏิเสธมันเราไม่ได้ปฏิเสธปัญหาเราไม่ได้ปฏิเสธภาระความรับผิดชอบแต่เราสามารถจะโพสิทีฟกับสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุดเท่าที่พระเจ้าจะทรงโปรดนําความเข้าใจให้กับเราแต่นั้นเองอยากหนุนใจเราทุกคนนะครับเมื่อเจอความยากลาบาก เหมือนที่พระเยซูนุนใจว่าลุกขึ้นพงกศรีรษะขึ้นและมองสีว่าการไถ่กำลังจะมาข้อประกัมภีที่3ที่เป็นการปรับมุมมองอีกอันหนึ่งที่ดีมากอยู่ในยอมบทที่4ข้อ3 5พระเยซูพูดก,กับสาวกบอกว่าพวกท่านบอกว่าอีกส่เดือนจะถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกท่านว่าเงยหนนะ้าขึ้นดูนะเถิด ทุ่งนาเลืองอลา,ามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วพระเยซูบอกว่าไม่ต้องรออีกสี่เดือนให้เงยหน้าขึ้นนี่แหละคือเวลาสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเองเมื่อคุณอยู่ในปัจจุบันคุณอยู่ในไทม,มิ่งปัจจุบันพระเยซูกำลังหนุนใจให้คุณเงยหน้าขึ้นรับรู้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปมันไม่ใช่แค่ปัจจุบันแต่มันคือการเงยหน้าที่จะปรับมุมมองให้เราเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า สาวกมองดูปฏิทินมองดูลูกดูการทางธรรมชาติแต่พระเยซูให้เขาเงยหน้ามองดูสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะทําพระองค์กาลังกระตุ้นสาวกบอกว่าหยุดกับการอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ให้ลุกขึ้นเตรียมตัวและเริ่มต้นลงมือทําอะไรบางอย่างสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาได้แล้วพระเยซูกําลังสอนว่าอย่าใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ให้มองไปยังคลื่นลูกหน้าเตรียมความพร้อมลุกขึ้นและเริ่มต้นทําอะไรบางอย่าง เราอยู่กับปัจจุบันแต่เรามองไปยังอนาคตและคนที่เงยหน้าของเขาขึ้นเขาจะมีพื้นที่ว่างสำหรับการมองเห็นอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของเขาเมื่อสิ่งดีผ่านเข้ามามันจะไม่ผ่านชีวิตเขาไปเพราะเขาเห็นมันก่อนและเขาจะสามารถรองรับสิ่งดีที่กําลังจะมาได้การเงยหน้าขึ้นจะทําให้เราเห็นสิ่งต่างในชีวิตของเราในมุมที่แตกต่างออกไปเราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าและมีความเชื่นชมยินดีได้มีเรื่องของชายสามคนครับ ชายสามคนนียเป็นเพื่อนกันก็ไปเดินป่าด้วยกันสามคนนะวันหนึ่งเขาก็ไปเจอ,อแม่น้ำที่เชี่ยวกรากไหลขวางหน้าชายสามคนก็คิดว่าทำยังไงดีที่เขาจะสามารถข้ามลำน้ำนี้ไปได้ชายคนแรกรู้ว่าไม่มีทางข้ามไปได้แน่เขาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาให้ข้าพระองค์มีกำลังมหาศาลที่จะข้าม แม่น้ํานี้ได้ทันใดนั้นปุ๊มขึ้นมาพระเจ้าทําการอัศจรรย์แขนขาเขาใหญ่อย่างกับนักกล้ามนะครับใหญ่ทั้งแขนและขาเขามีความเชื่อมั่นก็เลยกระโดดลงไปในแม่น้ํานั้นแล้วก็ว่ายน้ําด้วยกําลังของเขาท้ามกลางสายน้ําที่เชี่ยวกลักและเขาสามารถที่จะข้ามแม่น้ํานี้ได้ภายในเวลาสองชั่วโมงแต่ว่ามันเชี่ยวจริงๆครับกระแสน้ําเขาเกือบจมน้ําตาย สองครั้งด้วยกันเพื่อนคนที่สองเห็นเพื่อนคนแรกไปแล้วเห็นสภาพที่เกิดขึ้นก็เลยเปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดประทานกำลังเลี้ยวแรงมหาศาลให้ข้าพระองค์และขอโปรดประทานเครื่องมืออุปกรณ์ให้ข้าพระงค์ข้ามลำน้ำได้ด้วยปุ่มนะการแนสันเกิดขึ้นนะครับแขนขาเขาใหญ่มันนักกล้าม แล้วก็มีเรือลำใหญ่ปรากฏขึ้นมานะครับเป็นเรือพายเขากระโดดลงเรือแล้วจ้ำพาย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 ายเพื่อจะข้ามลำน้ําไปเขาขอได้ดีกว่าคนแรกครับเขาสามารถที่จะข้ามแม่น้ํานี้ได้ด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ากระแสน้ําเชี่ยวมันเกือบทาให้เรือของเขาจมเขาเกือบเสียชีวิตไปหนึ่งครั้งแต่สุดท้ายเขารอดตายเพื่อนคนที่สามเห็นเหตุการณ์ดังนั้น ก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอช่วยข้าพระองค์ด้วยขอเมตตาเถิดขอกําลังให้ข้าพระองค์ขอเครื่องมือให้ข้าพระองค์และขอสติปัญญาให้ข้าพระองค์ด้วยเพื่อจะข้ามลําน้ำนี้ทันใดนั้นพระเจ้าทําการอัดสร่นปุ๊มมีแผนที่ปรากฏขึ้นมาเขาหยิบแผนที่และเขาก็เงยหน้าของเขามองไปในสถานที่จริง หันไปทางซ้ายไปทางต้นน้ำหนึ่งร้อยเมตรเขาเห็นสะพานเขาก็เลยเดินเดินแล้วก็ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนั้นไปด้วยเวลาแค่ไม่ถึงสิบนาทีพี่น้องที่รักครับบางทีปัญหาของเราเราขอพระเจ้าเปิพระเจ้าขอให้มีกำลังขอให้มีกำลังนะเราเราก็ก้มหน้ากับมันโอ้ห oh, ลับหูหลับตากับมันเราสู้เราสู้มีใจมีทางมีใจมีทาง นะฮะมันก็ดีนะครับเราก็อาจจะเป็น,นคนแรกเนาะปุ่มขึ้นมาแขนขาใหญ่โตสู้สู้สู้สำลักน้ำก็ไม่เปนะ็นไรเนาสู้นะคนที่สองอาจจะขอเครื่องมืออุปกรณ์มาด้วยแต่คนที่สามเนี่ยเขาขอสติปัญญามันก็เหมือนกับคนเน่เมื่อเจอปัญหาถ้าเราแบบเงยหน้าขึ้นมองมันอะ่ะเราจะเปลี่ยนภาพที่เรารับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ได้เราถอยออกมาสักนิดนึงนะครับเดินมองภาพให้กว้างขึ้นนะครับแทนที่จะจมอยู่กับความโกรธ ความรู้สึกเสียใจความโศกเศร้าความบดถูดราม่าที่ขยี้กันเลอเกินนะฮะดู Facebook ก็ขยี้ดูข่าวก็ขยี้ขยี้ดราม่ากันมากเลยจนกระทั่งจิตใจมันปนปี้ไปหมดเนี่ยพอมันจมมันถูกขยี้นานวันเข้านานวันเข้าเราจะกลายเป็นละครหลังข่าวกันทั้งประเทศและในชีวิตจริงเนาะชีวิตมันดราม่าเลอเกินนะผมก็ไม่ปฏิเสธว่าชีวิตคนมีปัญหาและเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเห็นเห็นใจแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเงยหน้าออกมาถอยออกมาดูให้ภาพกว้างขึ้นนิดนึง เพื่อเราจะกลับไปจัดการอ้ดราม่าเหล่านั้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเราจะไปช่วยคนที่มีความทุกข์ยากลำบากได้ดีขึ้นกว่าเดิมพระพี่จึงหนุนน้าใจและสอนแล้วให้เรามองภาพากว้างให้ชัดเจนมากขึ้นและเราเองก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้รอบด้านมากขึ้นความพยายามความอดทนเป็นเรื่องดีแต่เมื่อเราแงนหน้าเราจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นและเมื่อมุมมองของเราเปลี่ยนไปเราจะจัดการกับปัญหานั้นด้วยวิธีการที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกันนะครับครอบครัวท่านที่มีปัญหาความรักของท่านที่เคยมีปัญหาการงานที่มีปัญหาการเงินที่มีปัญหาเรารับรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ผมขอหนุนใจท่านให้ท่านมีกําลังขึ้นจากพระเจ้าที่จะเงยหน้าและมองปัญหานั้นด้วยสายตาแบบใหม่มองมันด้วยมุมมองแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมการเงยหน้านี้จะเปลี่ยนมุมมองจะเปลี่ยนความคิดและนั่นจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราในระดับที่ลึกลงไปได้ มันยิ่งกว่างานวิจัยของเอมมี่คัตตี้นะที่ว่าเป็นแค่การเปลี่ยนท่าทางที่ส่งผลกับใจผมเชื่อว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองด้วยทําให้เรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นต่างไปและนั่นจะเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกในระดับที่ลึกกว่าแค่การเปลี่ยนท่าทางขออนุญใจทุกท่านให้ท่านมีกําลังนะครับปัญหามันมีแล้วอย่าไปซ้ําเติมตัวเองด้วยปัญหาก้มหน้าปนดาชะตากรรมเงยหน้าของเราขึ้นครับ ถ้ามันไม่สําคัญบัมพี้คงไม่หนุนใจแอคชั่นนี้หรอกเงยหน้าของเราขึ้นวันนี้ท่านกาลังทุกข์กับอะไรเงยหน้าขึ้นครับอย่าไปจดจ่อกับมันมากเกินไปนะมีกําลังใหม่จากพระเจ้ามองไปด้วยสายตาใหม่มองความช่วยเหลือจากพระเจ้าความอุปธรรมของท่านคือพระเจ้าที่เป็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่สาหรับท่านมองไปที่การไถ่ที่กําลังจะมาสิ่งดีที่กําลังจะมาภายหลังมองไปที่ทุ่งนาที่เหลืองอลามที่มันสวนทางกับปฏิทินมันเป็นเรื่องไฟจิตวิญ,ญญาณบางอย่างสิ่งดีที่กําลังจะมา อย่าไปซ้าเติมตัวเองและการเงยหน้าเหล่านี้มันจะเป็นบานพับเล็กๆที่มันช่วยเวียงประตูบานใหญ่ๆชีวิตท่านอาจจะมีประตูสิ่งดีๆอีกมากที่จะเวียงเข้ามาครับมันไม่จบแบบนี้หรอกครับพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์เตรียมท่านเพื่อการดีชีวิตท่านจะไม่จบแบบนี้มันจะไม่จบแบบนี้ขอให้ความเชื่อแบบนี้เป็นบานพับเล็กๆที่ให้กําลังใจท่านในการจัดการกับสถานการณ์ทุกอย่าง เพื่อประตูแห่งโอกาสประตูแห่งพระพรประตูแห่งสิ่งดีประตูแห่งความสุขที่ไม่สิ้นสุดจะมาสู่ชีวิตของท่านนะครับหยุดมองต่ำหยุดมองความขาดแคลนหยุดมองแต่ปัญหาหยุดมองแต่ความเจ็บปวดหรือบาดแผลแต่ให้ยกสายตาของเรามองไปยังพระเยซูในฮีบรูบทที่บอข้อสบอกว่าโดยจับตามองพระเยซูผู้บุกเบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์นะครับพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ปลุกเปิดและนําทางให้ความเชื่อสมบูรณ์แบบดังนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนนะครับที่จะมีความสุขและมองสถานการณ์ด้วยพระพรจากพระเจ้าผมจะจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายนะครับมีเพื่อนสองคนนะครับเป็นผู้ป่วยนะเพื่อนผู้ป่วยอยู่ในห้องพักรวมเดียวกันในห้องพักรวมของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างอยู่แค่ข้างเดียวนะครับอยู่หนึ่งบาน จะมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยได้นอนเตียงใกล้หน้าต่างอีกคนหนึ่งนอนอยู่ไกลหน้าต่างทุกวันคนที่อยู่ไกลหน้าต่างก็หดหูเพราะว่าวิวมันไม่มีอะไรให้ดูเลยเพื่อนที่อยู่ติดริมหน้าต่างก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่านอกหน้าต่างมีอะไรบ้างเขาพูดถึงเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นเขาพูดถึงคนที่พาสุนัขมาเดิน พูดถึงดอกไม้ต้นไม้สวยงามพูดถึงครอบครัวที่มาปูเสือปิกนิกหัวเลาะเฮฮากันเขาจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกหน้าต่างให้กับเพื่อนที่อยู่ห่างหน้าต่างฟังเพื่อจะให้เพื่อนเนี่ยมีความสุขและเห็นภาพสวยๆในชีวิตบ้างแต่สำหรับเพื่อนที่อยู่ห่างหน้าต่างคนนั้นเนี่ยเขาก็แอบหวังลึกๆว่าเมื่อไหร่นะเขาจะได้เป็นอยู่ตรงนั้นบ้างเขาอิจฉา เพื่อนที่อยู่ริมหน้าต่างเพราะว่าที่ของเขามันไม่มีวิวนี้ให้เห็นเขาอยากจะไปอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งเพื่อนที่อยู่ริมหน้าต่างเสียชีวิตลงคนที่อยู่ห่างหน้าต่างลึกๆก,ก็ดีใจที่ตัวเองได้เลื่อนมาอยู่ริมหน้าต่างและเขาก็ทำสิ่งแรกหลังจากการย้ายมาอยู่ริมหน้าต่างก็คือเชะเง้อหน้าออกไปดูสิว่านอกหน้าต่างนั้น มีภาพอะไรแต่เขากลับต้องประหลาดใจครับเพราะภาพที่เขาพบก็คือผนังกำแพงของโรงพยาบาลไม่มีภาพเด็กวิ่งไม่มีภาพสวนสนามเด็กเล่นไม่มีภาพดอกไม้ปีเสื้อไม่มีอะไรเหล่านั้นเลยแต่ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เพื่อนของเขาอยากให้กำลังใจขงเขาเพื่อนของเขามองดูสิ่งที่อยู่ภายนอกได้ภาพที่สวยงามและทำให้ชีวิตของเขาถ่ายทอดความสวยงามให้กับคนอื่นๆได้ คนสองคนนี้อยู่ในวิวที่ไม่ต่างกันแต่คนหนึ่งมองดูมันและเห็นความสวยงามจากวิววิวนั้นได้จะมีบางคนมองเห็นสิ่งดีในทุกสิ่งร้ายแต่จะมีบางคนมองเห็นสิ่งร้ายแม้กระทั่งในสิ่งที่ดีๆวันนี้ขอให้เราเป็นคนประเภทนั้นที่เงยหน้ามองดูสิ่งดีๆและนับพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะมีใจที่เข้มแข็งอดทนนะครับอย่าให้เราไหลหอคอตกคอตึงนะ อย่าให้เราถอนหายใจแต่ให้เราเงยหน้าของเราขึ้นสูดลมหายใจเข้าไปสิ่งดีๆกาลังจะมาไม่ต้องนวดขมับเอามือมาหวีผมดีกว่าให้มันดูดีนะครับให้เรามีความสุขกับชีวิตแทนที่เราจะมีความทุกข์ให้เรามีความหวังกับชีวิตแทนที่เราจะสิ้นหวังอยู่กับมันขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังใจแล้ววันหนึ่งเราจะผ่านจากจุดตรงนี้ที่เรากำลังอยู่ไปสู่จุดข้างหน้าที่กำลังจะเดินไป ขอพระเจ้าวยพรทุกท่านให้เต็มไปด้วยพระพรและสันติสุขจากพระเยซูนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยกันครับถ้าท่านกำลังมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ใจเป็นทุกข์อยู่เวลานี้ผมอยากให้ท่านได้สื่อสารความรู้สึกเหล่านั้นออกต่อพระเจ้า และถ้าหากพบบางความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องท่านต้องการอยากจะกลับหลังหันจากความรู้สึกเหล่านั้นการตัดสินใจเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีนี้ครับถ้าท่านตัดสินใจที่จะกลับหลังหันจากความรู้สึกในทางลบเหล่านั้นตัดสินใจที่จะเงยหน้าของท่านมองดูพระเจ้ามองดูพระพรที่กำลังจะมา ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านในวินาทีนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยายกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับบอกกับพระเจ้าขอตัดสินใจขอลุกขึ้นขอผงกศีรษะขึ้นขอเผชิญกับมันอย่างผู้ชนะขอะเผชิญกับมันอย่างคนที่มีกำลัง ขอพระวิญญาณบริสุทได้ปลดชูใจเพื่อนพี่น้องทุกคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้กำลังกับเขาที่จะมองทุกอย่างด้วยมุมที่เปลี่ยนใหม่โอพระบิดาเจ้าขอให้ความสุขสันติสุขจากพระเจ้าได้พลัางพรูเข้าสู่จิตใจให้เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายในบัดนี้เถิดพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานความหวังให้ขอสมงปรดให้เสียงกระซิบเสียงตรัสของพระองค์พูดกับเขาส่วนตัว เพื่อเขาจะได้ยินว่าพระองค์ทรงนําเขาและให้คำปรึกษาเขาด้วยจับตาดูอยู่รพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาแม้คนหนุ่มอ่อนเพลียาชายชะกันเหน็ดเหนื่อยแต่ขอให้ผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะรับการเสริมเปลี่ยวแรงและกําลังใหม่เขาจะวิ่งอย่างไม่อ่อนเปลียและเขาจะเดินอย่างไม่เหนื่อยล้าพระเจ้าค่ะบางทีในช่วงเวลานี้ข้าพระองค์มไม่ได้วิ่ง เป็นแค่เดินแต่ก็ขอให้ไม่เหนื่อยล้าเพื่อจะถึงเวลาหนึ่งพระองค์จะให้ขับลงทั้งหลายได้วิ่งอีกครั้งหนึ่งและไม่อ่อนล้าเลยขอพระวิญ,ญามบริสุทธิ์สมบดรเสริมกําลังขอเสริมกําลังคนที่สแสวงหาพระองค์ในห้วงเวลานี้ได้เถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอประทานความหวังและกําลังที่ยิ่งใหญ่มาจากพระองค์เถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยา ขอสรรเสริญพระเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นร่มเงาผู้เป็นที่พักพิงและเป็นที่ลี้ภัยของเชเิกครับรลวงขอสรรเสริญพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ